เมนูหมี่กรอบผัดไทยนำเส้นบะหมี่ไข่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนกรอบดีตักใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับและชัยโป๊หวานสับลงผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เต้าหู้เหลืองหั่นเต๋ากุ้งสดและกุ้งแห้งผัดให้เข้ากันพอสุกปรุงรสด้วยซอสปรุงผัดไทยกาโลโบผัดให้เข้ากันดันส่วนผสมทั้งหมดไว้ข้างกระทะใส่ไข่ไก่รอจนไข่เริ่มสุกยี่พอแตกใส่ถั่วงอกเด็ดรากใบกุยช่ายหั่นท่อนและถั่วลิสงป่นจากซองซอสปรุงผัดไทยกาโลโบผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงบนบะหมี่กรอบที่ทอดเตรียมไว้เพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหมี่กรอบผัดไทยเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้